ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ทำไมมันจึงบังคับไม่ได้นี่ข้อแรก ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ดีว่ามันไม่ควรจะมีมันมีแต่ทำให้ยุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์ก็คงจะมีความคิดในการที่จะเพิกถอนมันเสีย แต่สัญชาตญาณล้วนๆตามธรรมชาติล้วนๆนี่ไม่ใช่เพิกถอนได้ง่ายเพราะมันเป็นของคู่กันมากับชีวิตเมื่อใดไม่มีสัญชาตญาณว่าตัวตนว่าของตนชีวิตมันก็ไม่ดิ้นรนเพื่อการเป็นอยู่มันก็ตายท่านดูมองในแง่ของความเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์คือต่อสู้กับชีวิตนี้ยังอยู่แต่เมื่อควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องให้โทษให้ทุกข์มันเห็นแก่ตนมันเอาเปรียบผู้อื่นหรือมันทำทุกอย่างที่จะให้เป็นทุกข์ถ้าบังคับได้มันก็กลับไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ต้องเป็นทุกข์โดยการทุกฝ่ายพูดได้ว่าถ้าบังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลสได้บังคับกิเลสได้ก็คือบังคับสัญชาตญาณได้แต่มันยาก จนถึงกับจะต้องจัดสรรกันว่าเพียงแต่ควบคุมก็พอจะทำได้แล้วระวังให้ดีทั้งระบุตุชนแต่จะละให้เด็ดขาดได้เลยนั้นไม่มีทางจะทำได้ นอกจากจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคนชั้นไหนก็ตามมันยังละสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่ได้ก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะควบคุมพร้อมกันนั้นก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาที่จะพัฒนากันอย่างไรก็ได้พูดมาแล้วในการบรรยายหลายครั้งซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่12 มีหัวข้อว่าการปฏิบัติเพื่อจะเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาก็หมายความว่าได้พูดมามากแล้วจนมาถึงขั้นที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณในระดับที่เพิกถอนได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงเรื่องสี่เกลอธรรมะสี่เกลอจำไว้ให้ดีๆธรรมะสี่เกลอขอเตือนอีกที คือความมีสติความมีสัมปชัญญะความมีสมาธิความมีปัญญาสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจหรือเข้ามาเผชิญข้างภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีเรื่องแล้วมันมีกรณีเกิดขึ้นแล้ว อย่างนี้ต้องมีสติระลึกให้ได้ถึงปัญญาความรู้ที่เคยอบรมศึกษาไว้ให้ปัญญาไปค้นความรู้คือให้สติไปค้นความรู้นั้นมารวดเร็วมันก็สายฟ้าแลบมาทันเหตุการณ์เอาปัญญามาแล้วมาทำเป็นสัมปชัญญะคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้าเนี่ยสติไปเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะควบคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังจิตที่เป็นสมาธิให้แรงขึ้นแรงขึ้นมันก็ควบคุมได้เช่นว่าสิ่งที่ให้น่ารักเกิดมาทางตามีสติไประลึกเอาปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มาทำให้รัก
ก็ใช่นั่นก็เป็นสัมปชัญญะยืนคุมเชิงอยู่ถ้ากำลังของสัมปชัญญะไม่พอก็เพิ่มกำลังจิตคือสมาธิให้มากขึ้นนี่กำลังปัญญาหรือสัมปชัญญะมันก็จะขับไล่ความโง่ความหลงซึ่งจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้กิเลสก็ได้ออกไปนี่เราพูดกันมาโดยชัดเจนแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วทั้งในการบรรยายครั้งที่แล้วเวลาไม่พอเลยพูดค้างไว้ว่าจะต้องนึกถึงสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะมักจะทรงเรียกว่านิสรณะนิสรณะแปลว่าทางออกคำว่านิสรณะแปลว่าทางออกอันนี้ว่านิสรณะที่ไหนก็ทรงหมายถึงอัตถังคิกมรรคนั้นอริยะอัตถังคิกมรรคนั้นความถูกต้อง8ประการซึ่งได้ยินได้ฟังกันมากจนท่องกันได้จนสวดร้องกันได้แล้วก็มันเป็นแต่เพียงชื่อเพราะมันยังไม่สามารถที่จะ เป็นตัวจริงขึ้นมาสำหรับจัดการกับกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วก็อยากจะพูดให้เห็นว่าไอ้เรื่องอริยะอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8นี่มันก็เรื่องเดียวกับไอ้สี่เกลอไอ้ธรรมะสี่เกลอคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาจึงกล่าวเนื่องกันไปจากไอ้เรื่องสี่เกลอ ให้เห็นโดยประจักษ์สติสิ่งที่เรียกว่าสติคือตัวแรกมันก็มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสติมันอยู่ในไอ้ตัวสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสัมปชัญญะมันก็มีอยู่ในสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคไม่ใช่เรียกว่าสมาธิสมาธิมันก็มีอยู่ในตัวสัมมาสมาธิสัมมาวิริยะสัมมาวายามะไอตัวที่เรียกว่าปัญญาปัญญานั่นมันก็มีอยู่ในสัมมาทิฏฐิรวมกันกับสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นมีอยู่เองแล้วเป็นพื้นฐานคำนี้ก็น่าหัวเหมือนกันเราพูดถึงมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าก็จะตรัสหน้าที่สำคัญสำคัญขององค์อื่นๆหมดจนเหลือแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ก็จะตรัสว่าเขามีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานคือมันต้องมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วก็ใช้สัมมาความถูกต้องอื่นๆทำหน้าที่โดยเฉพาะตามสมควรแก่กรณีมันก็เป็นการใช้อริยมรรคมีองค์8อย่างครบถ้วนนี่แหละคือข้อที่ว่าไอ้สี่เกลอนั่นน่ะมันกระจายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ถ้าเข้าใจมาอย่างถูกต้องตามลำดับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะพูดในวันนี้โดยตรงก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาไอ้ที่แล้วมามันเป็นหลักกว้างๆทั่วไปที่จะพูดให้เห็นชัดเจนเป็นเรื่องๆเป็นข้อๆแล้วก็ต่อสู้กันเหมือนกับการต่อสู้เฉพาะตัวนี่ก็เลยต้องพูดแยกให้ฟังเป็นอย่างๆและจะยกเอาไอ้หมวดธรรมะที่สำคัญที่สุดที่จะใช้แก้ปัญหาทั้งปวงได้คือหมวดธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์7หรือสัมโพชฌงค์7ก็น่าสงสารเหมือนกันแหละไอ้สัมโพชฌงค์7เนี่ยคนก็ท่องกันได้รู้จักสวดท่องกันได้แล้วก็ถึงกับว่าใครจะตายก็ไปนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์7ให้ต่อสู้กับความตาย
ยึดถือกันมากถึงอย่างนี้แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาโพชฌงค์เจ็ดนั่นไปใช้กับต่อสู้กับกิเลสหรือสัญชาตญาณได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราพูดในนามของสัญชาตญาณไปชี้เห็นในแง่ของสัญชาตญาณนะโดยตรงโพชฌงค์เจ็ดนั่นก็คือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาฟังถ้าไม่เคยฟังก็ดูรุงรังหรือจำยากแต่ถ้าเคยบวชเคยเรียนก็จำได้ท่องได้เคยเรียนนักธรรมก็ท่องได้แต่เดี๋ยวนี้ขอว่าอย่าเพียงแต่ท่องได้ขอให้รู้จักกันจริงๆแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มีความสำคัญถึงจะช่วยให้มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่ามันจะใช้ทำอะไรก็ได้ไม่จะทำไร่ทำนาก็ใช้หลักเกณฑ์ของโพชฌงค์ได้คือมันแก้ปัญหาได้ทุกชนิดแต่แล้วคนเขาก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมคิดว่าสิ่งสูงสุดอย่างโพชฌงค์หรือมรรคไม่ยอมแปดนั่นจะเอามาใช้ในเรื่องทำมาหากินทำไรทำนาได้นั่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นนี่เราควรจะรู้จักเสียทีว่าเรื่องโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั่นนะมันจะเป็นเครื่องมือที่ชนิดคมกล้านะชนิดคมเฉียบเป็นหลักวิชาคมเฉียบอย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเทคนิคหรือเทคโนโลยีวิชาใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นมันจะสามารถจะคมเฉียบจะแข็งแกร่งกล้าเข้มแข็งถึงขนาดนั้นถ้าเอาโพชฌงค์มาใช้นะถ้าโพชฌงค์เจ็ดมาใช้นะมันจะมีการกระทำที่ต่อสู้กับกิเลสทำลายกิเลสอย่างเข้มแข็งคมเฉียบถึงขนาดนั้นดังนั้นก็ควรจะเอามาพูดกัน สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสติในที่นี้หมายถึงระลึกได้มันจะทำอะไรก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้เช่นว่าจะทำนาก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันที่ดินเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรวัวควายเป็นอย่างไรข้าวพืชเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็ต้องระลึกหมดเรียกว่าสติถ้าระลึกหมดแล้วมันก็มาถึงธรรมวิจยะคือใคร่ครวญว่าจะใช้สิ่งไหนอย่างไรเท่าไรโดยตรงอย่างละเอียดละออที่สุดนี่คัดเลือกมันก็เป็นการคัดเลือกงั้นเสร็จแล้วมันก็ลงมือทำอย่างเข้มแข็งก็เรียกว่าวิริยะท่านมีวิริยะลงมือทำอย่างเข้มแข็งมันก็ต้องหล่อเลี้ยงไหว้ด้วยความพอใจคือปีติทำเสร็จได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังที่จะต้องทำต่อไปเช่นทำนาฟันดินได้จอบหนึ่งสองจอบสามจอบก็พอใจเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังใจที่จะฟันต่อไปให้มันตัวตั้งนาอย่างนี้เป็นต้นทำอะไรต้องมีปีติในส่วนที่ทำเสร็จแล้วหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกำลังสำหรับจะทำต่อไปถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวมันเลิกมันทิ้งเสียแหละมันก็ไปขโมยดีกว่าจะมานั่งทนเหนื่อยอยู่ทำไมแต่ถ้ามีธรรมะปีติโดยแท้จริงเลี่ยงอยู่มันก็ทำสนุกเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับนี่มันก็มีปีติหล่อเลี้ยงที่เมื่อทำไปในลักษณะอย่างนี้มันก็เข้ารูปเข้ารอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ารูปการงานมันก็เข้ารูปอะไรๆมันก็ชวนกันเข้ารูปเพื่อจะมีผลดีแล้วต่อไปนี้ก็มีสมาธิใช้กำลังใจทั้งหมดหรือกำลังอะไรก็ตามทั้งหมดระดมทุ่มเทลงไปเมื่อมันถูกต้องและเข้ารูปแล้ว
เมื่อใดระดมทุ่มเทกำลังทั้งหมดลงไปสิ้นแล้วก็มาถึงอุเบกขาเพ่งดูอยู่เหมือนกับว่าดูอยู่เฉยๆแต่มันคอยเพ่งดูด้วยการควบคุมใจมันเป็นไปอย่างนั้นจนถึงที่สุดเรามักจะสอนกันผิดๆว่าอุเบกขาอุเบกขานี่คือความวางเฉยแล้วมันก็เฉยเป็นหัวหลักหัวต่อแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเฉยนั่นคือมันมองดูอยู่ว่ามันจะต้องเป็นไป